สวัสดีครับหน้าฝนฝนก็ต้องตกเป็นธรรมดาล่ะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับที่สดใสนะครับโปรยปรายไปด้วยสายฝนครับท่านผู้ชมบริเวณคอกหลังบ้านนะครับก็ชุ่มฉ่ำนะเปื้อนเปรอะไปด้วยสายฝนนะครับการเลี้ยงวัวของเกษตรกรนะครับแน่นอนครับย่อมมีปัญหานะครับโดยเฉพาะหน้าฝนเกษตรกรหลายคนก็จะประสบกับปัญหาฝนตกแบบนี้นะครับการที่เราเองเนี่ยนะครับเลี้ยงวัวโดยที่ไม่มีการจัดการเรื่องของอาหารสัตว์ที่ดีนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อตัววัวเองนะครับก็จะเป็นปัญหาสร้างความยุ่งยากวุ่นวายใจให้กับคนเลี้ยงวัวครับท่านผู้ชมเห็นภาพเหล่านี้นะครับคนที่เลี้ยงวัวก็จะต้องเจอกับปัญหาในการเลี้ยงวัวช่วงหน้าฝนครับการเลี้ยงวัวช่วงหน้าฝนถ้าหากว่าเรามีการจัดการในเรื่องของอาหารที่ดีนะครับก็จะแก้ปัญหาเรื่องต่างๆเหล่านั้นได้นะครับอย่างข้อของผมเองนะครับผมได้ไปผมไม่ได้ปลูกหญ้าเองนะครับแต่ผมใช้วิธีการไปเหมาหรือไปซื้อหญ้าของเกษตรกรที่เขาปลูกหญ้าขายนะครับเช้าๆมาผมก็ไปตัดหญ้าไปเกี่ยวหญ้าเพื่อที่จะมาให้วัวกินนะครับก็แก้ปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงวัวถ้าหากฝนตกอย่างนี้ได้นะครับวัวของผมก็จะมีอาหารมีหญ้ากินนะครับเป็นการแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมครับผมก็ไปเกี่ยวหญ้านะครับไปตัดหญ้าหวานอิสราเอลมาครับวันนี้มันก็เป็นการจัดการในเรื่องของอาหารวัวนะครับได้อีกรูปแบบนึงนะครับหญ้าที่ผมซื้อไว้1,200 บาทนะครับตอนนี้ก็คุ้มทุนแล้วครับเพราะว่าผมเองเนี่ยนะครับนอกจากผมจะได้หญ้าซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสำหรับเลี้ยงวัวแล้วนะครับผมก็จะได้ท่อนหญ้าสำหรับขายให้กับเกษตรกรหรือพี่น้องชาววัวที่เขาสนใจนะครับเขาก็จะสั่งท่อนหญ้าผมก็นำท่อนหญ้าที่ได้นะครับมาสับมาตัดเป็นท่อนๆ นะครับจำหน่ายขายให้กับพี่น้องชาววัวหรือเกษตรกรที่เขาสนใจนะครับก็สั่งซื้อผมขายท่อนละ1บาทครับนะครับวันนี้1ลำรถก็น่าจะได้ประมาณสัก600ท่อนนะครับวันนี้มีออเดอร์600ท่อนผมก็จะนำมาตัดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมตัดเสร็จนะครับก็จะได้หญ้าแบบนี้ขาวๆอวบๆแบบนี้เลยครับให้วัว3ตัวซึ่งอยู่ในคอกหลังบ้านของผมกินนะครับช่วยในเรื่องของการเพิ่มโปรตีนอาหารในวัวนะครับฝนตกเราก็ไม่เดือดร้อนนะครับไม่มีหญ้าเราก็มีหญ้าที่เราซื้อไว้มาให้วัวกินนะครับเกษตรกรหรือพี่น้องชาววัวเรานะครับถ้าหากว่ามีการจัดการในเรื่องของอาหารวัวที่ดีก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ปลูกหญ้าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าเรามีพื้นที่มีแปลงปลูกนะครับก็จะเป็นประโยชน์ไม่ต้องกลุ้มนะครับในการหาอาหารให้กับวัวครับแก้ปัญหาได้ดีมากเลยครับท่านผู้ชมครับหรือเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือใครหลายๆคนที่มีพื้นที่ก็สามารถที่จะปลูกหญ้านะครับทั้งหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียหรือหญ้าอะไรต่างๆที่สามารถขายก็สร้างรายได้ให้กับเราได้อีกทางนึงนะครับนอกจากการเลี้ยงวัวมีแปลงหญ้าแล้วคนที่ไม่เลี้ยงวัวก็สามารถที่จะปลูกหญ้าขายให้กับคนเลี้ยงวัวได้เห็นไหมครับ อาชีพเล็กๆน้อยๆนะครับที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของเราก็พยายามคิดค้นดูนะครับอันไหนที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้ก็ทำครับไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์หนานต่อยด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม